สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสะพายกล้องท่องลาว LTL ลาวอินเดอะเลนส์กับผมตูนวรัตน์นะครับเช้านี้อากาศสดใสมากๆเลยและเรายังคงอยู่ที่ปากเซแห่งนี้นะครับส่วนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปไหนถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกันเลยแขวงจำปาสักเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและที่สำคัญยังคงมีร่องรอยแห่งอดีตบอกเล่าไว้แทบทุกคนทุกแห่งแม้แต่โรงแรมจำปาสักพาเลสแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งจำปาสักครับซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสแน่นอนแต่คงต้องเป็นในรายการครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องออกเดินทางไกลกันครับและหลังจากที่ผมได้รองท้องเบาๆไปแล้วก็เป็นอันว่าตอนนี้ผมพร้อมสำหรับทริปในวันนี้แล้วล่ะครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางจากโรงแรมจำปาสักพาเลสแห่งนี้นะฮะส่วนจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะครับและตอนนี้อาจารย์สมชายก็พร้อมแล้วเช่นกันที่จะมีเทคนิคในการถ่ายภาพสวยๆมาฝากในช่วงโฟโต้ทิปส์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงของโฟโต้ทิปส์โดยอาจารย์สมชายแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพในขณะที่เรากำลังเคลื่อนที่ครับในสถานการณ์จริงๆเนี่ยที่เวลาเราต้องไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือแม้แต่ในประเทศก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เราก็จะนั่งรถทัวร์นะครับแล้วก็บางทีเราก็จะเป็นลักษณะแบบนั่งไปแล้วก็ดูทิวทัศน์ไปด้วยบ่อยครั้งที่เรานั่งอยู่บนรถแต่เราเจอวิวสวยๆงามๆแต่ไม่มีโอกาสที่จะลงจากรถเพื่อไปถ่ายนะครับแต่วิวนั้นเนี่ยอยากจะรีบบันทึกเอาไว้นะครับก็จะมีเทคนิคยังไงในการถ่ายภาพให้วิวนั้นเนี่ยได้สวยงามแล้วก็วัตถุไม่เคลื่อนที่นะครับแต่ว่าตัวเราเคลื่อนที่นะครับภาพจะเบลอหรือนะฮะมีโอกาสเบลอได้ด้วยนะครับจริงๆเทคนิคนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการถ่ายภาพstop action นั่นเองครับเพียงแต่ว่าการถ่ายภาพ stop action เนี่ยวัตถุเคลื่อนที่แต่เราหยุดนิ่งแต่กลับข้างกันอันนี้เป็นวัตถุหยุดนิ่งแต่เราเคลื่อนที่เพราะนั้นความเร็วอันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของ shutter speed นั่นเองเพราะฉะนั้นโหมดที่เราจะใช้ก็จะเป็นโหมด S ครับนะครับโหมด S นะครับกล้องบางรุ่นอาจจะเป็นโหมดทีวีนะครับเป็นโหมดเดียวกันโหมดที่เราเน้นควบคุม shutter speed พอเปลี่ยนเป็นโหมด S ปั๊บแล้วพอเรากดปุ่มออนนะครับเราก็จะมาดูที่เรื่องของ shutter speed ตรงนี้นะครับปกติเนี่ยคำถามก็จะมีว่าเราจะต้องเปิดสปีดขนาดไหนล่ะที่จะพอเหมาะเราก็ต้องมาดูว่าอาจจะต้องเป็นการกะนะครับกะประมาณในใจว่าถ้ารถเนี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างไม่ค่อยเร็วมากนักนะครับเราอาจจะต้องใช้สปีดอยู่ที่ประมาณสัก1/500ถึง1/1000นะครับ1/500ถึง1/1000ประมาณนี้นะครับวิธีง่ายๆคือเราลองถ่ายดูถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยขณะรถเคลื่อนที่ถ่ายปั๊บภาพเบลอไหมถ้าภาพไม่เบลอถือว่าโอเคนะครับ1/1000แต่ถ้ารถเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วเราก็ต้องเพิ่มสปีดที่เร็วขึ้นไปอีกนะครับอาจจะเป็นถึง1/2000หรือ1/3000 1/4000นะครับก็แล้วแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวรถหรือแม้แต่บนเรือก็ได้นะครับเรานั่งอยู่บนเรือก็ได้สมมุติว่าโอเคผมใช้ประมาณ1/2000นะครับรูรับแสงปล่อยให้กล้องจัดการแทนเราอีกเรื่องนึงที่จะต้องคำนึงถึงก็เรื่องของระบบโฟกัสนะครับเนื่องจากว่าเรามีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเราไม่สามารถโฟกัสล็อกโฟกัสปั๊บพอล็อกโฟกัสปั๊บไปละรถไปละเราทำไงครับเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็น AFC หรือการโฟกัสแบบ Continuous นั่นเองนะครับวิธีการนะครับก็กดกล้องตัวนี้กด I นะครับ I ป๊อปแล้วเราไปหาระบบ AF นะครับ AF ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็น AFA ใช่ไหมกดโอเคไปป๊อปแล้วก็เปลี่ยนเป็น AFC ใช่ไหมครับ AFC นะฮะ Auto Focus แบบ Continuous นะครับมีการต่อเนื่องติดตามวัตถุตลอดเวลานะครับวัตถุเคลื่อนที่เสร็จแล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือพื้นที่ในการโฟกัสนะครับนี่พื้นที่ในการโฟกัสนะครับเรากดโอเคเข้าไปนะครับปกติถ้าสมมุติว่ามันเป็นพื้นที่แบบจุดเดียวเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบหลายจุดหรือว่าเป็นแบบ3มิติก็ได้นะครับแบบ3มิติเพราะเราไม่รู้ว่าทิวทัศน์มันจะใกล้หรือไกลนะครับเดาทางไม่ถูกเพราะว่า
พอยกขึ้นมาป๊อปเห็นทิวทัศน์ป๊อปต้องรีบกดถ่ายทันทีอย่างรวดเร็วเพราะนั้นระบบจุดของการโฟกัสจะต้องเยอะจุดไว้ก่อนหรือเป็นระบบ 3D นะครับแล้วก็เป็น AFC แล้วชัตเตอร์สปีดต้องเร็วพอที่จะจับให้หยุดนิ่งได้3เรื่องเป็น3เรื่องหลักครับเท่านี้เราก็จะสามารถจับทิวทัศน์ให้หยุดนิ่งในขณะที่เราเคลื่อนที่ได้แล้วครับขอขอบคุณอาจารย์สมชายสำหรับเทคนิคที่จะทำให้เราไม่พลาดทุกช่วงเวลาแห่งความประทับใจนะครับและตอนนี้ความประทับใจที่รอคอยก็กำลังปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราแล้วจุดหมายของเราในวันนี้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาและทะเลหมอกตรงหน้าเพื่อนๆ นี่แหละครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาถึงที่หมายของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเช้าที่อากาศดีมากๆเลยนะครับแดดยังไม่จ้าเกินไปแหมสดชื่นแล้วก็เหมาะกับการลุยเป้าหมายของเราวันนี้ตอนนี้เราออกจากตัวเมืองปากเซมาประมาณ40กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถึงที่หมายของเราเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วินาทีนี้ไปไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่ช็อตเดียวนะครับเพราะนี่คือการเดินทางข้ามการเวลาไปสู่อาณาจักรขอมโบราณกับที่นี่ปราสาทหินวัดภูครับเพื่อนครับบริเวณด้านหลังผมตรงนี้นะฮะเป็นทางเดินที่จะทอดยาวไปสู่บันไดทางขึ้นปราสาทหินวัดภูนะครับซึ่งก็ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ด้านหลังตรงนู้นเลยนะฮะสำหรับปราสาทหินวัดภูแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นราวๆพุทธศตวรรษที่12ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูยุคที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของอาณาจักรล้านช้างที่นี่ก็ได้เปลี่ยนเป็นวัดในพุทธศาสนาแทนครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วด้วยครับเสาที่ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณ2ข้างทางทางเดินเข้าสู่ปราสาทหินวัดภูนะครับเรียกว่าเสานางเรียงครับเสานางเรียงเนี่ยจะตั้งอยู่ตลอดเส้นทางระยะราวๆ280เมตรนะครับถือว่าเป็นทางเดินชั้นแรกในการขึ้นปราสาทหินแห่งนี้นี่แค่ชั้นแรกเท่านั้นนะฮะเห็นว่าชั้นยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยทางเดินก็จะยิ่งโหดขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าว่าแล้วอย่ารอช้าตามผมมาเดินกันต่อดีกว่าครับบริเวณชั้นที่1ของทางขึ้นปราสาทหินวัดภูแห่งนี้นะครับจะเห็นว่ามีปราสาทใหญ่ๆเลยอยู่2หลังด้วยกันนะครับชื่อว่าโรงเท้ากับโรงนางนะครับตามหลักฐานเนี่ยไม่ปรากฏว่าที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมหรือเป็นที่พักอาศัยกันแน่นะครับแต่มีความเชื่อเล่าสู่ต่อกันมานะครับว่าที่นี่เคยเป็นที่ประทับของพระอิศวรและพระมเหสีของพระองค์ครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทางขึ้นสู่ตัวปราสาทซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปยังหอไหว้นะฮะซึ่งหอไหว้นี้เนี่ยก็จะเป็นทิศที่มุ่งหน้าไปสู่นครวัดของประเทศกัมพูชานะครับสังเกตว่า2ทางเดินของทางขึ้นเนี่ยก็จะมีรูปปั้นหินพญานาคสิงสถิตอยู่ที่นี่ด้วยนะครับและบริเวณด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็คือหอไหว้ในสมัยโบราณนะฮะจะอยู่ทางทิศใต้ของโรงนางเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเส้นทางโบราณที่จะมุ่งหน้าไปสู่นครวัดอาณาจักรกัมพูชานั่นเองครับบริเวณหน้าบันของโรงนางแห่งนี้นะครับก็จะมีรูปหินสลักแกะไว้ที่สวยงามมากๆเลยนะฮะเห็นแล้วก็พลอยให้ทึ่งถึงความสามารถของคนในสมัยก่อนไม่ได้นะครับซึ่งกว่าจะยก
ว่าจะแบกกว่าจะจับขึ้นมาเรียงมาก่อร่างสร้างเป็นปราสาทเป็นกำแพงเป็นโรงไหว้แต่ละหลังนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพื่อนๆยกนิ้วให้ในความพยายามจริงๆครับสุดยอดครับสำหรับคนที่เดินมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยท้อใจเหลือเกินนะฮะให้นึกถึงเทวาลัยที่เป็นหัวใจของวัดภูแห่งนี้ไว้นะครับว่าด้านในมีพระพุทธรูปประดิษฐานที่เราจะได้เข้าไปกราบไหว้เผื่อว่าพลังแห่งศรัทธาเนี่ยจะนำมาซึ่งเรี่ยวแรงให้เราได้เดินต่อขึ้นไปได้ครับไปกันครับด้านข้างของทางขึ้นนะครับจะเห็นว่ามีองค์ทวารบาลอยู่2องค์นะครับที่เคยยืนเด่นเป็นสง่าอยู่แต่ว่าตอนนี้นะฮะก็ได้ผ่านร่องรอยอารยธรรมผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะครับก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปตามเวลานะครับแต่ว่าเขาก็ยังเอาร่างของท่านทั้ง2ร่างเนี่ยมาบูชาอยู่ตรงนี้ให้คนได้กราบไหว้กันครับคุณเบย์ครับด้านหลังผมตรงนี้นะครับคือองค์ทวารบาล นะฮะที่เป็นผู้รักษาประตูทางด้านทิศเหนือนะครับว่ากันว่าที่แสดงทีท่าแบบนี้เป็นการเคารพต่อผู้ที่จะผ่านขึ้นไปยังตัวปราสาทด้านบนนะครับโดยมือขวาของท่านเนี่ยจะถือไม้เท้าแล้วก็มือซ้ายเนี่ยจะกุมที่บริเวณหน้าอกอยู่นะครับแต่อีกความเชื่อหนึ่งก็บอกว่านี่เป็นรูปปั้นของพระยากรรมธาที่แสดงถึงความเจ็บใจมือซ้ายจึงทุบหน้าอกตนเองนะครับที่การก่อสร้างปราสาทวัดภูนี้แล้วเสร็จหลังจากการก่อสร้างปราสาทหนุ่มรุ้งครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงด้านบนสุดกันแล้วนะฮะแต่ว่าติดฝนนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากด้านนอกเลยยังออกไปไม่ได้นะครับผมและเพื่อนๆนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเนี่ยเลยขอมาหลบฝนอยู่ในศาลาแห่งนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวฝนซาเมื่อไหร่เราจะออกไปสำรวจกันว่าด้านนอกมีอะไรรอเราอยู่บ้างครับหลังจากฝนเริ่มซาแล้วนะครับเราก็ออกมาสำรวจกันต่อนะฮะที่ชั้นบนของปราสาทหินวัดภูแห่งนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยเรียกว่าปราสาทประธานนะครับจะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธานด้านในนะฮะสังเกตว่าถึงแม้ว่าตัวปราสาทจะมีการทรุดโทรมไปตามการเวลาที่ผ่านมาหลายร้อยปีนะครับแต่เรายังคงเห็นร่องรอยความงดงามของหินสลักบริเวณตัวปราสาทนี้ได้อย่างชัดเจนเลยล่ะครับเอาล่ะครับทีนี้เราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าฮะตอนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับออกมาดูโครงสร้างของปราสาทหินแห่งนี้จากภายนอกบ้างนะฮะด้านในเนี่ยจะเห็นว่ามีร่องรอยการทรุดโทรมไปตามเวลานะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยเช่นหน้าบันยังคงความสวยงามไว้อย่างชัดเจนนะฮะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงตอนนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอารยธรรมจากขอมมาสู่อาณาจักรล้านช้างและกลายเป็นประเทศลาวแล้วก็ตามนะครับส่วนอาคารด้านนอกเนี่ยจะเห็นว่ามีการซุดตัวของหินอย่างชัดเจนนะฮะเมื่อก่อนก็คงจะเป็นตรงๆแบบนี้นะครับนี่ซุดตัวลงเอียงมาแบบนี้เลยด้วยความเชื่อของคนสมัยใหม่เนี่ยเวลามาไหว้พระมาทำบุญมาเจอหินเรียงกันแบบนี้นะครับเขาจะมีการต่อชั้นหินขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตไหมฮะเป็นก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆนะครับบริเวณนู้นก็มีโดยเชื่อกันว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตยิ่งต่อได้สูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นมงคลกับชีวิตมากขึ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเดินเล่นดูแถวนี้หน่อยนะฮะด้านบนนี้ค่อนข้างเงียบสงบนะครับ
บรรยากาศก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากๆนะฮะซึ่งนอกจากตัวปราสาทเองแล้วนะครับบริเวณตามจุดต่างๆนะฮะชั้นบนนี้ก็จะมีรูปเคารพประดิษฐานอยู่มากมายนะครับอย่างชั้นหินแกะสลักตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเป็นภาพแกะสลักนูนขึ้นมาเลยเป็นรูปเทพที่ให้คนเคารพบูชานะครับจะมีแบบเนี้ยอยู่ตามที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยรวมถึงเป็นจุดให้ไหว้มีการถวายดอกไม้ธูปเทียนของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาด้วยครับเพื่อนๆครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้องค์พระศิวลึงจะถูกอัญเชิญออกจากปราสาทหินและเป็นพระพุทธรูปมาประดิษฐานแทนที่ไปแล้วนะครับแต่เรายังเห็นร่องรอยของทางเดินน้ำที่จากตรงนี้นะครับจะเชื่อมต่อไปยังตัวปราสาทเมื่อสักครู่เพื่อไปส่งน้ำพระศิวลึงนะครับแล้วก็น้ำที่ไหลผ่านจากองค์พระศิวลึงออกไปนั้นก็จะนำไปให้ประชาชนได้ดื่มกินเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนั่นเองนะครับทางเดินน้ำตรงนี้นะฮะก็เป็นทางเดินที่ใช้ตั้งแต่ในสมัยก่อนเลยทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พาน้ำไหลผ่านบริเวณนี้ลงสู่เบื้องล่างอยู่เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะฮะชะโงกหินแห่งนี้ที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นหินผายื่นออกมาเนี่ยจะมีประชาชนที่มากราบไหว้เอาไม้ไปค้ำยันไว้โดยเชื่อกันว่าจะเป็นไม้ค้ำอายุนะครับให้อายุยืนอยู่ได้อย่างยืนยาวนั่นเองครับหลังจากเราเดินขึ้นมาจากปราสาทประธานนะครับประมาณสัก500เมตรตามทางไปอีกด้านนึงเนี่ยเราก็จะพบกับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือหินสลักขนาดใหญ่เป็นรูปช้างนะฮะสังเกตนะครับมีงวงมีงามีหูมีหน้าตาเป็นช้างอย่างชัดเจนครับว่ากันว่าหินสลักก้อนนี้ถูกแกะสลักขึ้นตั้งแต่ราวๆปีพุทธศตวรรษที่13นู่นเลยแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยที่มานะครับว่าสลักขึ้นมาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเพื่อจุดประสงค์เหตุใดกันแน่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากหินรูปช้างรูปนี้นะฮะว่ากันว่ายังมีหินสลักรูปจระเข้อีก1ก้อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินตามหาดูก่อนนะฮะว่าจระเข้อยู่ตรงไหนครับในที่สุดก็เจอแล้วนะครับหินสลักรูปจระเข้นะฮะเราก็มัวจะมองว่าเป็นหน้าจระเข้เป็นนูนขึ้นมาเหมือนช้างเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสังเกตนะฮะนี่เป็นเหมือนตัวจระเข้ทั้งตัวปั๊มลงบนหินก้อนนี้เลยนะครับนี่เป็นหางเป็นตีนจระเข้นะฮะเป็นขาสองข้างด้านหน้าแล้วนี่เป็นเหมือนหัวจระเข้นะครับนี่เป็นบล็อกแม่พิมพ์ลงไปแบบนี้นะฮะใช่บอกไม่รู้แต่ผมคิดว่านี่น่าจะใกล้เคียงที่สุดกับความเป็นหินรูปจระเข้ในบริเวณนี้แล้วล่ะครับนอกจากนั้นบนนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงนะครับก็คือบริเวณนี้เนี่ยเคยใช้เป็นลานวิปัสสนามาก่อนนะฮะเราจะเห็นว่ามีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ลักษณะเป็นเสาหินเป็นหลังคาเป็นบันไดอย่างชัดเจนแล้วก็ทับถมกองกันอยู่ตรงนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าครั้งนึงเนี่ยมันเคยเป็นอาคารเป็นโครงสร้างมาก่อนแล้วก็ว่ากันว่าอาคารวิปัสสนาหรือว่าลานวิปัสสนาบริเวณกว้างๆตรงนี้นะครับถูกใช้และถูกสร้างเมื่อปีพุทธศตวรรษที่7ครับเพื่อนๆครับจริงๆในบริเวณนี้เนี่ยเราเห็นร่องรอยของอารยธรรมหลากหลายมากเลยนะฮะทั้งตีความเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆอย่างตรงเนี้ยเราก็เห็นว่าอาจจะเป็นรูปงูเหมือนตัวงูเกล็ดงูแล้วตรงนี้ก็เป็นบริเวณส่วนหัวของงูก็ได้ซึ่งไม่สามารถเดาได้จริงๆนะฮะว่าเขาสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าก้อนหินสลักเหล่านี้ขึ้นเพื่ออะไรนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมาสะท้อนร่องรอยของอารยธรรมว่าในสมัยก่อนที่บริเวณนี้เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดมาแล้วครับThank you.
เพื่อนๆครับจากบริเวณด้านบนนี้มองลงไปนะฮะจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะครับเราเห็นทั้งโรงเท้าโรงนางแล้วก็บริเวณหอไหว้ด้วยนะครับนั่งพักอยู่บนนี้นะฮะสัมผัสโอโซนจากธรรมชาติแล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆผมได้ภาพถ่ายประทับใจเก็บไว้ในนี้เยอะเลยแหละครับหลังจากชมความงามของปราสาทด้านบนกันไปแล้วนะฮะผมขอพักเหนื่อยซะหน่อยนะครับขึ้นมานี่ตั้งแต่เช้านะฮะยังไม่ได้กินเลยเพราะเมื่อกี้ฝนตกนานมากโชคดีมีขนมครกขายนะครับเราเคยลองขนมครกแบบที่โรงแรมแบบมีหมูสับน้ำจิ้มไก่ไปแล้วนะฮะอันนี้ไส้อะไรครับขนมครกนี่ไส้ฟักทองลองแบบธัญพืชดูบ้างนะฮะว่าจะเหมือนหรือจะแตกต่างกับที่บ้านเราขนาดไหนขายยังไงเอ่ยคู่ละพันกีบคู่ละพันกีบนะฮะอย่างนี้คือ1คู่เอา20คู่เลย2,000โชว์ป่าทีมงานเยอะเดี๋ยวไม่อิ่มกันครับเคยมีคนบอกว่าถ้ามาถึงแขวงจำปาสักแล้วไม่ได้มาชื่นชมร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรืองที่ปราสาทหินวัดภูก็เปรียบเสมือนว่ายังไม่ได้สัมผัสเนื้อแท้ของดินแดนอารยธรรมแห่งนี้นะครับวันนี้ผมได้มาสัมผัสแล้วและคงไม่มีคำพูดใดจะบอกเล่าความประทับใจของผมในครั้งนี้ได้ผมขอแบ่งปันความสุขนี้ให้กับเพื่อนๆชาว LTL ทุกคนเลยนะครับหลังจากผมพาเพื่อนๆไปชมร่องรอยของอาณาจักรของโบราณเดินทางย้อนกาลเวลาไปสู่อดีตแล้วนะครับตอนนี้ผมพากลับมายังยุคปัจจุบันอีกครั้งนี่คือใจกลางเมืองปากเซนะฮะและจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากๆในปากเซนี้ก็คือสถาปัตยกรรมนะครับอาคารบ้านเรือนของเขาจะไม่ใช่สไตล์เอเชียแท้ๆแต่จะเป็นเอเชียที่มีการเบลนด์มีการผสมผสานกลิ่นอายของอารยธรรมของอาคารยุโรปไว้เต็มไปหมดเลยแหละครับโดยเฉพาะตึกรามบ้านช่องที่เป็นสไตล์ฝรั่งเศสยุคเก่านะฮะที่มีการเผยแพร่วัฒนธรรมไว้ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมเนี่ยจะมีให้เห็นอย่างครบถ้วนทั่วทั้งเมืองเลยแหละครับว่าแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นชมเมืองหน่อยดีกว่าครับหนึ่งในอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะฮะแขกไปใครมานักท่องเที่ยวมาเดินเล่นในปากเซนี้ก็ต้องแวะถ่ายรูปกันนะครับก็คือนี่เลยฮะสมาคมจีนปากเซนะครับจะเห็นว่าอาคารเนี่ยเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายแบบยุโรปในฝรั่งเศสยุคเก่าแฝงอยู่นะครับผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมแบบเอเชียยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างลงตัวดีเหลือเกินว่าแล้วเดี๋ยวผมขอเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะครับที่สังเกตได้ชัดเจนอีกหนึ่งอย่างในเมืองจำปาสักแห่งนี้นะครับก็คือนอกเหนือจากพวกเราคนไทยนอกเหนือจากชาวลาวใต้ที่เป็นเจ้าของท้องถิ่นแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวที่เยอะแล้วก็ประชากรที่อยู่เยอะมากๆนะครับก็คือชาวเวียดนามครับผมอย่างด้านหลังผมตรงนี้นะฮะเป็นสมาคมเวียดนามแขวงจำปาสักนะครับก็เสมือนเป็นที่ทำการนะครับเป็นที่นัดพบของชาวเวียดนามที่อยู่บริเวณละแวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวโครงสร้างอาคารตั้งแต่ตึกนี้จรดยาวไปจนถึงตรงนู้นเนี่ยฮะก็เป็นอาคารที่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมและกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสรวมถึงยุโรปในยุคเก่าได้อย่างคลาสสิกลงตัวเลยแหละครับThank you.
เพื่อนๆครับในระหว่างที่นั่งสำล้อเครื่องชมเมืองปากเซนี้นะครับผมจะลองถ่ายรูปด้วยเทคนิคที่อาจารย์สมชายแนะนำมานะครับอยากถ่ายวัตถุนิ่งๆเช่นอาคารสถาปัตยกรรมเนี่ยในขณะที่ตัวเราอยู่ไม่นิ่งนะครับถ่ายอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในสไตล์ฝรั่งเศสในสไตล์ยุโรปยุคเก่านะครับที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมของปากเซนี้ดูว่าภาพที่ได้มาจะเป็นแบบไหนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็ตั้งค่ากล้องเป็นตัว S นะครับแล้วก็ปรับสปีดชัตเตอร์ให้สูงเข้าไว้นะฮะเพื่อที่จะได้ภาพที่นิ่งจนเป็นที่พอใจนะครับเพราะรถเราสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาได้เจอตึกสวยๆที่เป็นเป้าหมายในการถ่ายรูปวันนี้แล้วนะฮะเมื่อกี้ลองถ่ายโดยการปรับชัตเตอร์สปีดให้สูงนะครับแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะฮะแต่อดใจไม่ไหวนะครับขอถ่ายเป็นภาพอยู่นิ่งๆไว้อีกแบบนึงมีหลักฐานยืนยันนะครับเพื่อนๆว่านี่เป็นอาคารเก่าจริงๆนะฮะดูครับสร้างตั้งแต่ปี1938นู่นเลยนะฮะปีนี้2015นะครับก็ประมาณ 70-80 ปีแล้วนะฮะอาคารหลังนี้ต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันที่ผมได้เก็บภาพประทับใจไว้ได้มากที่สุดเลยแหละครับจะมีสักกี่ครั้งกันครับที่เราจะได้มีโอกาสสัมผัสร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ที่ยืนหยัดข้ามกาลเวลาแต่ยังคงมนต์เสน่ห์และมนต์ขลังได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ในห้วงแห่งกาลเวลาหรืออาคารบ้านเรือนที่ถูกบังคับให้ต้องปรับสภาพไปตามกาลเวลาก็ตามวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผมประทับใจมากๆอีกหนึ่งวันเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งได้ไปชมอาณาจักรของโบราณนะครับได้มาเห็นอาคารบ้านเรือนในเมืองปากเซที่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมฝรั่งเศสในยุคเก่าผสมผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่ของชาวลาวใต้ปากเซได้อย่างลงตัวดีเหลือเกินนะครับภาพความประทับใจวันนี้ก็เลยเยอะเป็นพิเศษเลยแหละครับขอขอบคุณสายการบินลาวแอร์ไลน์นิคอนเซลประเทศไทยจำกัดโฟโต้ฮัทกรุ๊ปและโรงแรมจำปาสักพาเลสนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสะพายกล้องท่องลาวอินเดอะแลนด์กับผมตูนวรัตน์ได้ใหม่นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ